ันนี้เรามาแกะกล่อง Final Fantasy Explorers กันตัวนี้เป็นของ Exclusive ของ Square Enix นะครับหมายถึงเว็บไซต์ของเขาอะซื้อที่อื่นไม่ได้มันเป็นของ 3DS แล้วก็ตามที่ท่านผู้ชมเข้าใจมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับ Monster Hunter รวมกับ Final Fantasy นะครับก็เดี๋ยวมาดูรอบๆกล่องกันก่อนก็ด้านหลังCollector's Edition เล่นได้ Co-op Play 2-4 คนนะครับ Local Play อินเทอร์เน็ตมี Street Pass ด้วยแล้วก็ Circle Pad Pro สามารถใช้ได้ไอ้ 3DS ใหม่ที่มันมามันจะมี2ปุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมเนี้ยรุ่นเก่ามันจะมีไอ้ Circle Pad ที่มันใส่ทางด้านซ้ายอะมาต่ออีกทีนึงให้มันยื่นออกมาอย่างเงี้ยเล่นได้เขาไม่ได้บอกว่ามากอะไรมาแกะกันเลยมาพี่ชันบอกว่าฉันจะเปลี่ยนมีดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลืมไปเลยโอ้ดูดิต้องพยายามไม่ให้โดนเป็นบาดทะยักโอ้ my god เริ่มปีใหม่แล้วมีใครสนใจเกมอะไรมากที่สุดบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีลองบอกพี่ชอนหน่อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยพี่ชอนบอกตรงเลยนะพี่ชอนไม่อยากจะเล่นอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรที่น่าเล่นเลยคือในช่วงครึ่งปีแรกก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่ชอนเพื่อนพี่ชอนเป็นแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการร้านเกมครับพี่ชอนก็ได้เล่นเกมมีน้องคนนึงถาม The Division พี่ชอนเล่นแล้วพี่ชอนไม่ชอบอ่ะคือเกมมันสนุกนะครับแต่ว่ามันเขาโฆษณาว่ามันจะเป็นลักษณะแบบว่า RPG เหมือนกับ MMO อ่ะแต่พอเล่นจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันแต่ว่ามันไม่สามารถเล่นออฟไลน์ได้ครับก็ยังไม่รู้ยังตัดสินใจก่อนโอเคมาดูกันแต่คงซื้ออันชาร์ตนะเพราะอันชาร์ตน่าเล่นนะครับอย่างแรกเลยคือFinal Fantasy Explorers Artbook เดี๋ยวมาดูกันบางหน้านะครับไปคือกระเป๋าอันนี้น่าจะฟิตของ 3DS XL ก็ใส่เกมได้ด้วยหน่อยอันนี้คือตัวเกมนะครับผมเนี่ยเกมอ่ะมันควรจะให้เราเอเวนเจอร์โซโล่คนเดียวก็ได้ถูกไหมก็ถ้ากับเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องวีคไฟที่มันต้องเป็นออนไลน์ตลอดเวลานะครับถ้าเสียดายดีดีท่านท่านเท่าที่พี่ชอนรู้เพื่อนพี่ชอนบอกว่าในไอ้ developer เขาพยายามที่จะเร่งให้เกมออกมาภายในปีนี้เพราะมันยืดเยื้อมา3ปีอยู่แล้วก็เลยต้องตัดก็เหมือนกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เพิ่งออกมาเลยของคอมแพนซีครับของ Ubisoft อ่ะ
เวนเดอร์ซิกนะพี่ชอมตอนแรกกะซื้อเลยนะแต่พอพี่ชอมเล่นเบต้าแล้วก็เพราะพี่ชอมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่มีเนื้อเรื่องครับซื้อเรื่องต้องมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นแบบว่าแค่เกมเพลย์แต่ว่าไม่ต้องมีเนื้อเรื่องแต่ว่าจะเล่นแฮนด์เฮลว่ามันเราไม่ต้องสนใจอะไรมากว่าเวลาพี่ชอมจะแข่งเรื่องจัดจังหวะเนี้ยเครื่องก็จะได้สามารถเล่นได้แล้วก็ติดเครื่องเปิดเครื่องมาเล่นต่อแล้วก็สนใจเรื่องเนื้อเรื่องอันต่อไปก็เป็นเราเจอซีรีส์2ตัวเกม98นะครับอุ๊บนี่ครับมาที่นี่เห็นไหมบ้างนะครับชื่อคนทำถ้าใครสนใจชื่อคนแต่งคนบรรพัดประพันธ์เพลงแล้วก็ข้างในมีอะไรก็เอ่ยเดี๋ยวสิโอ้โอ้โอ้ no ย้อนทำมันติดอ่ะคำขอบคุณจากซูโยชิเซกิตะนะครับเซกิโตะหรอเซกิโตะรู้สึกอีกอันนึงที่พี่ชอนที่มันออกมาน่าจะใกล้ๆเลยนะครับพี่ชอนไม่ทราบพี่ชอนสั่งไปอย่างนี้พี่ชอนขอโทษจริงลืมไปเลยต้องไปเช็คดูมีอยู่2เกมน่าจะเป็น Mega Man Collection ของ 3DS แล้วก็น่าจะเป็น Mighty No. 9แต่2เกมนี้พี่ชอนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสั่งไปหรือยังเพราะเวลาที่ยอนสั่งที่ห้างเบสบายที่ลบพยอนก็ทำไออีเมลลบอีเมลไปหลายอีเมลมากเพราะเวลาสั่งเกมที่ห้างเบสบายถ้าสั่งออนไลน์เนี่ยมันต้องจ่ายเลยแล้วพยอนก็ไม่ทราบพยอนสั่งสองเกมกันหรือยังเพราะว่าสองเกมนั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะสั่งไม่ได้แล้วมันสว่างไปแล้วก็ถ้าสมมติพยอนสั่งไปก็จะมาแกะดูครับเพราะอันนั้นจะเป็นไมค์ที่ทำไม่ได้เกมที่คนที่สั่งยังล็อกแมนสร้างเกมล็อกแมนเมกะแมนเมกะแมนหรือล็อกแมนที่เมกะแมนเลือกไปถ้าจะสั่งไปนะครับจะมาแกะดูก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเท่าที่เห็นกันก็ได้ต่อมีเกมอาร์ตบุ๊กที่เดียวมาสั่งครับสวัสดีครับ